อย่างหนึ่งที่เราเห็นนะเวลาเราเครซี่ใครเวลาเราคลั่งใครหรือหลงไหลใครหรือปลื้มใครอย่างหนึ่งที่เขาแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก็คือก็อาจจะเอารูปหน้าของคนที่เราเครซี่หรือคลั่งใครมากๆไปสกรีนลงบนเสื้อเช่นเสื้อยืดค่ะแล้วก็มาใส่เมื่อสวมใส่จะมีความรู้สึกว่าคนที่เราเครซี่กับเรามันแนบออกเราอยู่อยู่กับเราตลอดเวลาหรือบางทีก็จะเอาหน้าตาของคนที่เราคลั่งใครเนี่ยไปสกรีนลงบนแก้วกาแฟแก้วน้ำดังนั้นเป็นต้นค่ะบางคนทำเป็นหมอเลยนอนกอดประมาณนั้นถูกต้องก็ปักหมอนเป็นรูปของคนที่เรารักคนที่เราหลงไหลนี่แหละจะได้ใกล้ชิดกันในยามหลับนะฮะประมาณนั้นมันก็น่ารักดีแต่ว่าแล้วเวลาเกลียดกันนะมันก็ต้องเอาไปทำของอะไรที่แบบใช้แล้วสะใจไงใช่แล้วสะใจใช่เวลาเราใช้ของสิ่งนั้นแล้วเรารู้สึกสะใจสะใจและใช่เช่นเอารูปหน้าของคนที่เราเกลียดไปสกรีนลงบนพรมเช็ดเท้าเออมาสะใจเวลาเดินผ่านก็ขยี้เท้าทีหนึ่งเข้าก็ขยี้ทีหนึ่งออกก็ขยี้อีกทีหนึ่งได้ขยี้เขาขยี้มันทุกวันและขยี้มันทั้งวันไอ้ขยี้ไอ้รูปของคนที่มันอยู่บนพรมเช็ดเท้าดังนี้เป็นต้นถูกไหมค่ะดังนั้นภาพของใครก็แล้วแต่หรือสัญลักษณ์ของใครก็แล้วแต่ไปปรากฏอยู่บนอะไรเนี่ยมันเป็นนัยยะใช่ไหมใช่ถ้าอยู่บนอกเสื้อก็มีนัยยะในเชิงชื่นชมใช่มันก็ตรงกันข้ามกันเลยแต่ถ้าไปปรากฏอยู่บนพรมเช็ดเท้าก็เป็นอีกหนึ่งนัยยะใช่ไหมใช่เออสมมุติว่าถ้ารูปหน้าของใครสักคนไปปรากฏอยู่ตรงด้ามแปรงขัดส้วมล่ะคุณจะแปลว่าอะไรแสดงว่าไม่ชอบมากเลยไงเหรอเหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะไปดูรูปกันก่อนไหมไปดูรูปรูปของรูปของแปรงขัดส้วมไปดูกันขยายทีละภาพเลยนะฮะไปกันทีละภาพเลยนะแปรงขัดส้วมสีเหลืองเห็นไหมครับอ๋อดูจากชุดก็รู้แล้วนี่คือแปรงขัดส้วมตรงก้านแปรงก่อนถึงบริเวณขนแปรงคือแปรงขัดส้วมมันจะมีก้านจับยาวๆใช่ไหมใช่แล้วปลายก้านก็มันก็จะเป็นขนแปรงถูกไหมฮะถูกต้องจะทำด้วยอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าตรงก้านแปรงก่อนถึงขนแปรงเนี่ยทำเป็นรูปใครฮะประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันโดนัลด์ทรัมป์ใช่โอ้สุดยอดเลยอ่ะแล้วทำได้เหมือนด้วยอ่ะเหมือนเป๊ะเลยใส่เน็กไทสีแดงแล้วก็ผมสีเหลืองคุณผู้ชมคือสูทสีน้ำเงินเสื้อเชิ้ตสีขาวเน็กไทสีแดงใช่แล้วก็ทำผมทรงเฉพาะตัวแล้วก็ทำปากเบะๆทำปากเบะๆซึ่งเป็นอิเลียบทเฉพาะตัวที่เรียนแบบได้ยากมากเลยอย่าทำไปเล่นไปนะยอดขายถล่มทลายดูสิฮะดูสิฮะมีการสาธิตการใช้แปรงขัดส้นโดนัลด์ทรัมป์นะเห็นไหมก็ใช้ตรงนั้นแหละมันเอาไว้ใช้ตรงนั้นอะนึกภาพสิครับเขาขายกันในเว็บไซต์นะคะปรากฏว่าแปรงขัดส้วมโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำขึ้นใครทำไม่ทราบนะแต่ว่าถูกนำไปประกาศขายผ่านเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของนิวซีแลนด์ที่ชื่อ etsy.com ว่ากันที่จริงนะ etsy.com เนี่ยสำนักงานใหญ่จริงๆของเขาอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐนะแต่ว่าก็จะมีสาขาอยู่หลากหลายประเทศรวมถึงที่นิวซีแลนด์ด้วยเฉพาะสาขาของ ETSY ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขามีสินค้าตัวนี้ขายปรากฏว่าขายดีอ่ะขายดีอ่ะราคาก็ไม่ใช่ถูกนะเขาขายเท่าไหร่สนนราคาอยู่ที่ 35.70 ดอลลาร์นิวซีแลนด์คิดเป็นเงินไทย800บาทคุณว่าแพงเหรอโอ้โหแปรงขัดส้วมปกติเราซื้อกันอันนึงไม่กี่บาทเองนี่ต้อง800พี่อ้อมนี่ขัดส้วมด้วยตัวเองเหรอขัดส้วมด้วยตัวเองสิคะได้ข่าวว่ามีคนขัดให้นะไม่มีหนูขัดเองทุกอย่างได้ข่าวว่ามีคนขัดให้ไม่ใช่เหรอใครขัดให้ก็คนนั้นน่ะคนไหนล่ะไม่มี ผมเล่นตัดอนาคตมันกลางอากาศเลย เล่นตัดอนาคตของน้องก้อมกันกลางอากาศอย่างนี้แหละไม่มีเอา800แพงใช่ไหมแพงสำหรับหนูนะหนูว่าแพงคุณคิดถึงราคาที่นิวซีแลนด์สิครับมันนำเข้าเนาะสุดยอดเลยสุดยอดเลยเขาบอกว่าใครสั่งซื้อไปที่ etsy.com เนี่ยนะต้องรอสินค้า6ถึง8อาทิตย์โอ้โห6ถึง8อาทิตย์เพราะเขาบอกว่า1เป็นของแฮนด์เมด2เดือนเหรอ2ออเดอร์เข้ามาเยอะเหลือเกินมันก็สะท้อนได้นะสะท้อนว่าอย่างไรคนอยากเอาไปใช้มากเลยเหรอแล้วเนี่ยใช้ไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะเริ่มสึก
ไอ้ที่มันเป็นสีเหลืองมันจะซีดเป็นสีอื่นก็คือหน้าของโดนัลด์ทรัมป์มันจะถลอกถลอกไปเรื่อยๆใช่